รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครที่หลงใหลการจิบน้ำชายามบ่ายไปพร้อมๆกับการละเมียดละไมชิมขนมสวยๆที่มีคอนเซ็ปต์ไม่ซ้ำใครนะครับแถมยังมีอัฟเตอร์นูนทีเซตที่จัดจ้านในเรื่องของพรีเซนเทชันแล้วก็รสชาติและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของ Divana Forest Cafe ที่นี่นั่นเองนะครับสำหรับสายหวานหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบการผ่อนคลายด้วยการเข้าสปานะครับคงรู้จักร้าน Divana อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับที่นี่เลยที่ผมพามานะครับDivana Forest Cafe นะครับและบอกได้เลยนะฮะว่าเมนูนี้อลังการงานสร้างมากๆแต่ถ้าสายหวานคนไหนนะครับมาถึงแล้วผมแนะนำเลยนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่าเค้กหม้อแกงเมืองเพชรนะครับเสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมเป็นไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับดูเนื้อด้านในนะฮะละเอียดมากเนียนสุดเนื้อมันเนียนแล้วก็เบาแต่มันยังคงความเป็นหม้อแกงแบบไทยๆอยู่พอเราเคี้ยวโดนตัวหอมเจียวอ่ะมันก็จะมีความหอมแล้วก็จะได้ความหวานจากคาราเมลอีกมันเป็นอะไรที่เข้ากันจริงอันนี้แนะนำเลยมาลองชิมตัวไอศกรีมนะฮะก็จะเป็นไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับสดชื่นและชื่นใจมากเมนูต่อมานะครับนี่เป็นเครื่องดื่มครับชื่อว่าเมนู Mango Sticky Rice Smoothie อันนี้จะเป็นมะม่วงแบบมาครึ่งลูกแล้วก็ผ่าให้เราแต่ว่าขออนุญาตชิมตรงนี้ก่อนละกันเด็ดขาดมากพอเราดูดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้แบบได้เคี้ยวข้าวเหนียวนิดนึงแล้วก็มีมะม่วงอยู่ในนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะมาเจอถ้วยนี้นี่ฟินมากครับแล้วก็ถึงเมนูไฮไลท์ของวันนี้นะครับที่สุดของที่สุดจริงๆอันนี้ชื่อว่าเซต Rain Forest Afternoon Tea Set นะครับแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับนี่อันนี้จะเป็น Special Blend Tea นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชาก่อนดีกว่าต้องบอกว่าชาของเขานี่ล้ำลึกมากๆนะฮะมีส่วนผสมหลายอย่างทีเดียวในเซตนี้นะครับRain Forest Afternoon Tea Set เนี่ยเรียกได้ว่ามีขนมหลายอย่างเลยตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสโคนครับสีจะออกชมพูชมพูหน่อยแน่นอนครับต้องเป็นแบบไทยๆก็จะต้องเป็นรสชาไทยส่วนสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรสฟักทองครับและแน่นอนฮะการที่เราจะกินสโคนนะฮะมันก็ต้องมีเครื่องจิ้มนิดนึงอันนี้คือแยมลิ้นจี่กุหลาบนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสโอ้โหไม่เคยเจอจริงๆอันนี้ดูสีสันแล้วแบบสวยงามมากต้องลองครับมาทีเด็ดของเขาเนี่ยยังคือเป็นกลิ่นเนยที่ยังหอมแล้วก็น่ากินมากๆแล้วพอมาทานคู่กับตัวแยมของเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้คือบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนอกเหนือจากสโคนนะฮะในเซตนี้นี่ยังมีอีกหลายอย่างอันแรกเลยนะครับแบบไทยๆอันนี้สะดุดตาผมมากบัวลอยนะฮะน่ากินมากๆความเข้มข้นนะฮะดูโอ้โหกะทิเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็เป็นบัวลอยเผือกอร่อยมากครับตัวบัวลอยเนี่ยนุ่มๆนะฮะแล้วก็มีน้ำกะทิครีมๆแบบนี้มาเจอในส่วนที่เป็นพุดดิ้งเด้งๆนิดนึงเนี่ยอร่อยมากสำหรับมูสช็อกโกแลตที่นี่นะฮะด้านบนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นการตกแต่งแบบสวยงามมากๆเข้ากับธีมร้านที่นี่จริงๆนะครับเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆกับผืนป่าเลยใครที่ชอบทานช็อกโกแลตนะฮะถ้วยนี้นี่คือฟินมากๆเพราะว่าช็อกโกแลตเข้มๆเต็มๆเลยสายหวานคนไหนนะฮะที่สนใจนะครับเมนูแบบสวยๆอลังการแบบนี้นะก่อนกินเราถ่ายรูปได้นะฮะแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยกับตะวันตกด้วยห้ามพลาดจริงๆนะครับกับที่ Divana Forest Cafe ครับสำหรับร้าน Divana Forest Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของศูนย์การค้า Central World นะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมแล้วนะครับกับเมนูขนมหวานอร่อยๆเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับ
คนที่ชอบทำขนมบลูเบอร์รี่ชีสพายครับจริงๆทำไม่ยากหรอกเคล็ดลับนั่นเหรอเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนติดบ้านไว้เท่านั้นล่ะตำรับนี้ทำได้ง่ายมากไม่เชื่อคุณผู้ชมไปชมสิครับวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนยกระจายทั่วแป้งใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้2ชั่วโมงกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบแป้งส่วนที่เกินออกให้สวยงามจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าเตาอบครับทาถ้วยพายอบสุกด้านในด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายเตรียมไว้วิธีทำไส้คัสตาร์ดนมละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและเจลาตินที่ละลายเตรียมไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบตักไส้คัสตาร์ดนมลงในแป้งพายที่เตรียมไว้ตกแต่งด้านบนด้วยบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กสปันเค้กหลากสีมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันเค้กหลากสีผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น6ส่วนเท่ากันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้เทลงในถาดอบสีละ1ถาดเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 6-7 นาทีกดเค้กแต่ละสีด้วยพิมพ์วงแหวนเรียงเค้กสปันสีม่วงลงในแก้วเสิร์ฟบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนวางด้วยเค้กสีฟ้าบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนทำเช่นเดิมตามลำดับนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กสปันเค้กหลากสีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะทำบัตเตอร์เค้กงาดำครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่างาดำนั้นอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่งาดำสีมันไม่ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ทุกคนจะต้องชอบแล้วก็อาจจะติดใจก็ได้เพราะอาจารย์จะเอางาดำมาผสมลงไปในบัตเตอร์เค้กกาแฟมันทำให้รสชาติของขนมเค้กตำรับนี้อร่อยมากขึ้นครับเค้กตำรับนี้เป็นเค้กเนื้อแน่นหนักพอสมควรเพราะเป็นบัตเตอร์เค้กนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยกันตีเนยกับน้ำตาลจนกระทั่งขึ้นฟูซะก่อนนะครับเราก็ใส่เนยลงไปในชำอ่างเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตีผสมเนยกับน้ำตาลจนกระทั่งเข้ากันและน้ำตาลเริ่มละลายนะครับพอส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลเริ่มเข้ากันเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปครั้งละฟองนะครับคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันดีแบบนี้คุณผู้ชมครับเค้กตำรับนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับเราก็ใส่แป้งลงไปอ่
ันนี้เป็นแป้งที่โม่มาพิเศษสำหรับการทำเค้กโดยเฉพาะพอใส่แป้งเค้กเสร็จแน่นอนที่สุดเราก็ต้องใส่ผงฟูเกลือเสริมไอโอดีนกาแฟผงนะครับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอันนี้เป็นงาดำตลาข้าวทองนะคุณผู้ชมคั่วพอหอมๆแล้วก็จัดการบดซะก่อนนะครับใช้ความเร็วของตะกร้อมือของเราแบบต่ำๆผสมจนส่วนผสมเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมก็ปิดเครื่องเรายังคงต้องใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสครับและเพื่อให้เค้กของเรามีความเงาเราจะเติมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นถั่วแดงหลวงตราข้าวทองนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็จัดการต้มจนกระทั่งมันนุ่มๆนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาเจ้าถั่วแดงเนี่ยมาใส่ลงไปเห็นมั้ยได้ทั้งงาได้ทั้งถั่วเพราะฉะนั้นจึงเป็นตำรับที่ดีต่อสุขภาพมากเลยพอเราคนผสมเค้กตรงนี้เข้ากันดีตักส่วนผสมของเค้กเนี่ยใส่ลงไปในพิมพ์เศษ3ส่วน4ของพิมพ์ครับเค้กชนิดนี้ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นักและเนื้อก็จะแน่นๆหน่อยนึงแต่อร่อยมากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการอบนานพอสมควรเราจึงไม่อยากให้เค้กชนิดนี้ก้นไหม้หรือว่าแห้งจนเกินไปนำพิมพ์ขนมเค้กวางลงในถาดแบบนี้ก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบใส่น้ำลงไปที่ถาดแบบนี้พอขนมเค้กเราสุกน้ำก็จะแห้งพอดีวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับขนมของเราครับพอขนมเค้กของเราสุกเราก็จะเสิร์ฟละคุณผู้ชมครับผงทำสังขยาชาไทยตลาดโลโบซองนี้คุณผู้ชมผสมกับน้ำร้อนจัดๆเตรียมไว้เลยพอเทหมดซองก็ใช้ตะกร้อเล็กๆนี่แหละคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะมีความข้นมากขึ้นเค้กที่เราอบสุกเรียบร้อยจัดการดูซิว่าสวยงามไหมอุ้ยหั่นตรงกลางเลยใจถึงวันนี้จะยิ่งสักเตรียมแว่นน้อยๆเสิร์ฟคุณผู้ชมแว่นเดียวนี่แหละเล็กๆนะคุณผู้ชมนะก็จัดการเทสังขยาใส่จานที่จะเสิร์ฟวางเค้กใช้สาคูเม็ดใหญ่จากการแช่ในน้ำชาไทยซะเมียดูสิให้มันกริ้งกริ้งแบบกระจัดกระจายไปทั่วพร้อมที่จะให้คุณผู้ชมรับประทานแล้วล่ะครับผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไข่เค็มกลายเป็นวัตถุดิบในการทำขนมที่สำคัญมากอินเทรนด์จริงๆตอนนี้สองแม่ลูกเขาเตรียมแล้วล่ะครับว่าจะเอาไข่เค็มมาทำเป็นขนมให้คุณผู้ชมรับประทานครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจสายหวานที่กำลังอินกับไข่เค็มมากๆ เมนูของพวกเราวันนี้จะเป็นขนมปังไข่เค็มหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Salted Egg Yolk Bunsช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นหมูสเต๊กค่ะปั้นถั่วกวนเป็นก้อนกลมน้ำหนัก30กรัมจากนั้นกดให้แบนยาวเสียบด้วยไม้ปลายแหลมทาด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ให้ทั่วแต่งด้วยผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชเป็นช่วงๆคล้ายรอยปิ้งเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำถั่วกวนที่ปั้นเตรียมไว้ลงชุบประมาณ3ครั้งพักไว้จนวุ้นที่เคลือบทรงตัวดีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดกะทิสำเร็จรูปเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่สีผสมอาหารสีเหลืองส้มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เทวุ้นน้ำจิ้มลงในถ้วยเสิร์ฟแล้วตกแต่งด้วยผักชีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะเท
ทวุ้นอาจารย์ลงในภาชนะใส่เชอรี่สีเขียวสีแดงเชื่อมหั่นเป็นแว่นแล้วตกแต่งด้วยใบผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับวุ้นหมูสเต๊ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูน้ำผึ้งมะนาวโซดาทำง่ายอร่อยสดชื่นมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่เลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของเลมอนผสมมะนาวและรสชาติหวานอมเปรี้ยวกับน้ำผึ้งและโซดาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำผึ้งมะนาวโซดาที่ผสมไว้ตกแต่งด้านบนแก้วด้วยเลมอนหั่นเป็นแว่นเมล็ดทับทิมและช่อโรสแมรี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ขนมปังไข่เค็มของเราสองคนวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื้อขนมปังของเราขึ้นรูปเสร็จแล้วสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดไข่เค็มโรออกมาจากนั้นอบนะคะแล้วก็มีสตูโซ่กรอบๆโรยข้างบนด้วยถ้าบอกใครจะเชื่อเนาะว่าไส้ขนมปังเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องตุ๋นวันนี้เราสองคนใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบจากนั้นเติมน้ำร้อนคนส่วนผสมคนจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจากน้ำตาลทรายคนขึ้นแล้วจากนั้นใส่ไข่เค็มไข่เค็มเราเอาไข่เค็มดิบเอามาอบเป็นไข่เค็มสุกจากนั้นมาขูดแบบนี้ถ้าพูดถึงไข่เค็มเนี่ยคนไทยเพิ่งมาฮิตกันเมื่อไม่กี่ปีแบบนี้เองนะแต่ความจริงไข่เค็มเนี่ยมาจากสิงคโปร์ปะใช่มาจากสิงคโปร์ขั้นตอนการทำไส้เรียบร้อยไปแล้วเราจะมาทำสตูโซ่แป้งที่เหมาะกับการทำสตูโซ่คือแป้งอเนกประสงค์วันนี้เราสองคนใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบการทำสตูโซ่ต้องใส่น้ำตาลกับแป้งลงไปเพื่อให้น้ำตาลกระจายตัวนี่ไงนะเวลากินจะเจอน้ำตาลเป็นก้อนๆโอเคใส่เนยอ่อนตัวลงไปใช้ช้อนก็ได้ใช้ซ่อมก็ได้บี้เขาใช่เราว่าได้แล้วใช่แล้วค่ะไข่เค็มใส่เข้าไปเลยอันนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนเนาะเห็นเราก็รู้สึกว่าน่ากินมากแล้วขนมปังของเรานะคะก็ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบลงไปขั้นตอนนี้เราจะใส่ของแห้งทั้งหมดนะคะลงไปรวมกันเราจะมีน้ำตาลทรายเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยเกลือป่นเราขี้โกงมากเลยนะวันนี้เพราะว่าเราทำทุกอย่างในถุงเดียวกันแล้วมันง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องล้างอะไรเยอะแยะนี่เป็นชอบอยู่แล้วโอเคใส่ยีสต์นะคะลงไปวันนี้เราใช้ยีสต์แห้งจากนั้นวางทิ้งไว้หลายๆสูตรเลยนะมักจะนิยมใส่นมลงไปในการตีขนมปังเพราะว่านมเนี่ยจะทำให้เนื้อขนมปังของเราอ่ะหอมยิ่งขึ้นใช่วันนี้เราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสตามด้วยน้ำเปล่านะคะเราเหลือไว้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงตามสูตรเป๊ะเลยอ่ะขนมปังของเราบางครั้งจะออกมาแฉะไข่ไก่2ฟองนอกเหนือจากการกินน้ำของแป้งแล้วไข่บางทีที่เราได้มาฟองเล็กฟองใหญ่เพราะฉะนั้นเราเลือกวิธีการด้วยการขยักน้ำเปล่าเอาไว้ดีกว่าเราจะมีส่วนผสม3ส่วนตรงนี้จะเอาของแห้งกับส่วนผสมเหลวของเราเนี่ยนะคะลงเครื่องตีวันนี้ใช้หัวตีรูปตะขอเ
จากนั้นใส่ไขมันวันนี้เราเป็นเนยสดนะคะลงไปตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแป้งโดของเราจะเป็นฟิล์มแบบเนี้ยฟิล์มถือว่าใช้ได้แล้วเราหั่นได้ไหมเราแบบ150ต่อก้อนเหรอ2จากนั้นครึ่งนะครึ่งค่ะลูกกริ่งคนละอันเลยเราจำเป็นต้องทำบนแผ่นนี้เท่านั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูที่ของนานา เอาไส้มาเดี๋ยวเราปาดไส้ให้ถูเข้าไปนิดนึงถูห้องบนโอเคขอซิลแพ็คนะไข่ไก่นะคะสำหรับทาหน้าเพิ่มสีเขาให้เวลาอบออกมาเสร็จแล้วเป็นสีเหลืองๆสวยทาหน้าเขาหมดเลยอ๋อเรามีสตูเซลโรยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ติดมันน่ากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยจะกรอบๆหน่อยแล้วก็จะได้เคี้ยวจากสตูเซลซึ่งมันๆก้าวเข้าไปสู่เนื้อขนมปังซึ่งมีกลิ่นหอมๆของวานิลาหลังจากผ่านขนมปังมาแล้วเราจะเจอไส้อุ่นๆนอกจากหวานกับมันแล้วมันยังมีรสชาตินวลๆของไข่เค็มอร่อยมากจริงๆจานนี้คือสุดยอดกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันวันพฤหัสค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23เวลา4โมงครึ่งวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสั่งตามนี้นี่คือจะฟินสุดๆครับเพราะดูแต่ละเมนูนี่น่ากินทั้งนั้นต้องบอกว่านี่คือพรีเมียมจริงๆนะฮะเป็นลอดช่องสิงคโปร์ที่มันมะม่วงนะคุณผู้ชมนะเจ้าวิวเค้กเนี่ยข้างนอกกรอบแบบบางๆแล้วข้างในนุ่มมากๆ